จากไทยเข้าสวีเดนได้ไหมเดือนมกราคม65แล้วเราต้องรู้อะไรบ้างที่เราต้องรู้คือถึงแม้จะฉีดวัคซีนครบแล้วจากไทยณวันที่พูดก็เข้าสวีเดนไม่ได้กลายเป็นประเทศจิตตกโควิดไปซะแล้วนะครับก็คือคนที่เข้าสวีเดนได้ตอนนี้มีแต่คนที่เดินทางจากยุโรปด้วยกันเองและประเทศที่สวีเดนอนุมัติเท่านั้นที่น่าแปลกคืออันนี้คือขอให้อ๊อฟเข้าใจผิดด้วยเถอะว่าฉีดวัคซีนครบแล้วก็เข้าสวีเดนไม่ได้เพราะว่าแม้กระทั่งใน Facebook ของสถานทูตสวีเดนในกรุงเทพเองก็ยังไม่ได้มีโพสต์อะไรเรื่องนี้เรามาดูตามนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่า entry ban ของสวีเดนเนี่ยจะมีผลจนถึงประมาณ31มกราคมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต่ออีกหรือเปล่าเพราะว่าจำได้ว่าเจ้านี้เขาก็อย่างนี้อยู่เรื่อยแหละก็คือจะต่อมาตรการอะไรของเขาออกไปอีกตลอดก็คืออันนี้เว็บไซต์ European Union นะครับดูได้ง่ายที่สุดแล้วก็คือนักเดินทางจากนอกยุโรปนะครับจะสามารถเข้าสู่สวีเดนได้ก็คือจะต้องมีข้อยกเว้นสัก1ข้อตามนี้ก็คือนอกจากฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยยังต้องมาจาก Approved Country ด้วยนะนี่ไงเป็นลิงก์ที่เรากดเข้าไปดูปุ๊บก็คือจะโชว์ว่าประเทศไหนที่สวีเดนยกเว้นให้บ้างคือต้องฉีดวัคซีนครบและมาจากประเทศที่สวีเดนอนุมัติเท่านั้นถึงจะเข้าได้แต่ในประเทศที่อนุมัตินี้ไม่มีไทยแลนด์และก็แน่นอนต่อให้ฉีดวัคซีนครบแล้วก็เป็นประเทศที่ได้รับอนุมัติก็ยังต้องมีผลตรวจโควิด48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกอีกด้วยคือต้องอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุมัติต้องฉีดวัคซีนครบแล้วก็จะต้องตรวจโควิดก่อนเครื่องบินออกเดี๋ยวทุกลิงก์จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือกฎนี้เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่28ธันวาคมเพราะว่าเคยพูดในเดือนธันวาคมนั่นแหละแต่ก่อน28เนี่ยว่าไทยยังเข้าได้อยู่เลยแต่ตอนนี้กลายเป็นเข้าไม่ได้ไปซะแล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่ใน approved country ก็คือตั้งแต่28ธันวาคมทุกคนแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วจะเข้าสวีเดนจะต้องมี negative test ที่ตรวจไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกถ้าให้ชัวร์ก็48ชั่วโมงก่อนถึงสวีเดนเลยแล้วก็กฎเขาก็จะมีอยู่2แบบนะครับไม่รู้จะยังอยากฟังอยู่หรือเปล่านะเพราะมันเข้าไม่ได้ก็คือของคนที่มาจากยุโรปก็แบบนึงแล้วก็ของคนที่มาจากนอกยุโรปก็แบบนึงแล้วก็ใครยังเข้าสวีเดนได้อยู่บ้างพลเมืองสวีเดนยังคงเข้าได้อยู่เดี๋ยวจะตกใจแล้วก็แถมยังไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าด้วยเฉพาะพลเมืองสวีเดนเท่านั้นนะครับรวมถึงคนที่เป็นเรสซิเดนต์ของสวีเดนด้วยยังคงเข้าได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องตรวจโควิดด้วยส่วนคนที่มาจากยุโรปรวมถึงกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็เข้าได้โดยที่มีผลตรวจโควิด48ชั่วโมงก็เขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพลเมืองยุโรปก็หมายความว่าใครที่มาจากในยุโรปด้วยกันเองแล้วเข้าสวีเดนก็เข้าได้แต่มาจากไทยแลนด์ไม่ได้หัวข้อนี้สำคัญเลยนะครับมาจากนอกยุโรปคนที่มาจากนอกยุโรปคุณจะต้องเป็น approved country ประเทศที่สวีเดนให้การอนุมัติเท่านั้นคือเราหวังว่าเดือนหน้าเขาจะเปลี่ยนใจแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูรายชื่ออีกทีนึงแต่ว่ามีการตรวจหลังเข้าด้วยทุกคนเลยนะก็คือถึงแม้จะเป็นพวกที่พลเมืองเรสซิเดนต์ก็ตามที่ไม่ต้องตรวจเนี่ยแต่หลังเข้าก็จะต้องตรวจก็คือตรวจให้เร็วที่สุดหลังจากที่เข้าสวีเดนวันเดียวกันได้เลยยิ่งดีก็คือครอบคลุมทั้งฉีดวัคซีนครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ตามแล้วก็ตรงนี้ approve country เลยกันก็คือประเทศที่ได้รับการยกเว้นให้เข้าสวีเดนได้ก็เขาบอกว่า fully vaccinated travelers ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพลเมืองของประเทศนั้นแสดงว่าใครที่เดินทางจากประเทศเหล่านี้ก็ได้รับอนุญาตให้เข้าสวีเดนได้โดยที่ต้องฉีดวัคซีนครบแล้วก็ต้องตรวจโควิดไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกอย่างเช่นแอลเบเนียสมมติพวกเราตอนนี้วงเล็บไม่ได้อยู่แอลเบเนียแต่หมายถึงว่าเราเดินทางจากแอลเบเนียเราเป็นคนไทยเดินทางจากแอลเบเนียโดยเครื่องบินเข้าสวีเดนแล้วเราฉีดวัคซีนครบเราตรวจโควิด48ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเราก็เข้าสวีเดนได้แต่ถ้าเราถึงแม้จะฉีดวัคซีนครบเราเดินทางจากไทยแลนด์ก็เข้าสวีเดนไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เรียงตามตัวอักษรตรงตัวทีนั้นไม่มีไทยแลนด์แต่ตุรกีมีก็คือเราก็ไปเข้าตุรกีก่อนแล้วอยู่สักไม่กี่วันแล้วก็จากตุรกีก็เข้าสวีเดนก็คงจะได้ครับจบแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้ก็คือสรุปว่าคนไทยถึงแม้จะฉีดวัคซีนครบก็เข้าสวีเดนไม่ได้เราก็ต้องรอดูเดือนหน้าอีกทีหนึ่งว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ไหมก็คือเราจะเข้าสวีเดนได้ตอนนี้เราจะต้องมาจากประเทศที่เขาอนุมัติซึ่งก็คือประเทศในยุโรปด้วยกันเองฉะนั้นเราไปเข้าประเทศอื่นก่อนไม่เกี่ยวกับเรื่องต่อเครื่องนะไปเที่ยวประเทศอื่นก่อนแล้วค่อยเข้าสวีเดนทีหลัง
แล้วก็เราต้องฉีดวัคซีนครบซึ่งจำได้ว่าสวีเดนก็รับรองวัคซีนทุกยี่ห้อที่คนไทยฉีดอยู่แล้วแล้วก็ต้องตรวจโควิด48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกแต่วงเล็บเดินทางจากไทยเข้าสวีเดนตอนนี้ยังไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ใน approved country ไม่ได้อยู่ในประเทศที่สวีเดนอนุมัตินะครับครับก็ขอให้เข้าใจผิดนะครับตอนนี้เพื่อนๆที่ยังเข้าสวีเดนอยู่นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างช่วยเล่าให้เราฟังที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ